การลงทุนนะครับเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแล้วก็เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงนะครับให้กับผู้ร่วมลงทุนเนี่ย3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือ AO Fund นะครับก็จะเข้ามาถือหุ้นหลังจากที่มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเนี่ยจะมีสัดส่วนเนี่ยนะครับ 19. กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 20% นะครับแล้วก็จะมีนะครับอีก2ท่านซึ่งเป็นบุคคลธรรมดานะครับก็คือคุณสาวินนะครับแล้วก็คุณดาเนียนนะครับเป็นการเป็นกลุ่มของผู้ลงทุนวัตถุประสงค์ของการลงทุนเนี่ยก็คือเราจะผนึกนะครับพันธมิตรซึ่งมีความแข็งแกร่งในธุรกิจหลักทรัพย์นะครับอย่างที่เราได้นำเสนอว่าเอโอฟันเนี่ยดำเนินธุรกิจมาแล้วเนี่ย15ปีปีนี้เป็นปีที่16แล้วก็ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จอย่างดีมากก็มาผนึกพลังกับ G Capital ถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมากว่า18ปีของ G Capital เราจะปล่อยสินเชื่อทางด้านของเครื่องจักรกลการเกษตรแต่ก่อนที่เราจะมาจัดตั้ง G Capital กลุ่มของ G Capital เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่ปรึกษาหรือผู้บริหารเนี่ยเราก็มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์มาอย่างยาวนานก่อนปี2540ที่เกิดวิกฤตทางการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อมั่นว่าเมื่อเราผนึกพลังของ2กลุ่มเข้าด้วยกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีความแข็งแรงเข้มแข็งแล้วก็สร้างรายได้ให้กับ GCAP อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน AO Fund นะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาก็เป็นกองทุนในสิงคโปร์นะครับโดยระดมเงินทุนจากสิงคโปร์แล้วก็มาทำธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นในสิงคโปร์ประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียตะวันนะครับเขียงใต้นะครับหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียเขามีความแข็งแกร่งมีคอนเนคชั่นอย่างที่เราทราบนะครับว่าการทำธุรกิจเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดนอกจากโนว์ฮาวแล้วเนี่ยโนว์ฮูก็จะมีความสำคัญในการผนึกแล้วก็ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจครับผมไทม์ไลน์ในการทำนะครับเราก็จะทำการจัดตั้งบริษัทที่ทำธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยนะครับทั้ง2บริษัทเนี่ยให้เสร็จสิ้นนะครับภายในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับแล้วก็เริ่มในแง่ของการที่จะยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตนะครับในการได้รับใบอนุญาตนะครับทั้งบร.และก็บลจ.ซึ่งทางกรต.เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ150วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่ออนุมัตินะครับใบอนุญาตทั้ง2บริษัทให้กับบริษัทย่อยของ GCAP แล้วเนี่ยก็จะมาทำการตรวจสอบว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยมีศักยภาพพร้อมในการที่จะทำธุรกิจได้ก็จะสามารถที่จะเริ่มประกอบธุรกิจตามใบอนุญาตได้เนี่ยในไตรมาสที่2ของปีหน้า G Capital จะเป็นผู้ถือหุ้น 100% ของทั้ง2บริษัทย่อยนี้นะครับส่วนทีมผู้บริหารเนี่ยเราก็จะมีการเซตอัพนะครับโดยที่จะมาจากทั้ง2ส่วนนะครับที่ทางคุณชุนวีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้บริหารของเอโอฟันเนี่ยเขาก็จะใช้สิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็ประสบการณ์ที่เขาประสบความสำเร็จพร้อมทั้งฐานลูกค้านะครับที่เขามีอยู่ทั้งในสิงคโปร์แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับเข้ามาต่อยอดในการทำธุรกิจนะครับซึ่งสามารถที่จะแข่งขันกับธุรกิจที่เป็นอยู่ซึ่งแนวทางในการทำธุรกิจนี้เราก็จะมีการแจ้งนะครับให้กับผู้ลงทุนที่สนใจเป็นแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่องครับต้องเรียนก่อนว่าการตัดสินใจในการเป็นลูกค้านะครับหลักทรัพย์เนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือเขาอยากได้ผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยนะครับไม่ได้มาจากกำไรที่เขาซื้อขายแต่เพียงอย่างเดียวสิ่งที่เขาต้องการก็คือเราต้องให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ผลประโยชน์นะครับ
การทำธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยในเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ยนอกจากเราจะรับออเดอร์ซื้อออเดอร์ขายแล้ว execute ให้เขาประสบความสำเร็จแล้วตามเวลาที่เขาต้องการเนี่ยแต่สิ่งสำคัญเนี่ยเขาต้องการข้อมูลข่าวสารซึ่งเราเรียกว่าเป็นข้อมูลวิจัยรีเสิร์ชต่างๆเพื่อประกอบในการตัดสินใจในการทำธุรกิจนะครับแล้วเราก็มีแนวทางในการที่จะทำหุ้นที่มีศักยภาพนะครับซึ่งจะนำเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเราเรียกว่าหุ้น IPO แล้วเราก็จะให้หุ้น IPO พวกนี้กับลูกค้าของเรานะครับการที่เราเลือกบริษัทที่มีศักยภาพเข้ามาจดทะเบียนเมื่อเขาได้หุ้น IPO ก็จะมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับก็จะเป็นส่วนประกอบในการที่เขาจะเข้ามาเพื่อเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ของ GCAP ครับผม